เปิดจำนวนเงินที่ลีน่าจังถูกหวยงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหลังทุ่มซื้อหนึ่งพันกว่าใบก่อนหน้าน,นี้ลีน่าจังได้ทุ่มซื้อลอตเตอรี่วันฮาโลวีนวันลอยกระทงงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนโดยรวมแล้วซื้อไปพันกว่าใบโดยงานนี้เพจดังอย่างข่าวโหดก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าลีน่าจังซื้อเลขวันฮาโลวีนและวันลอยกระทง ต้องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาเปิดจำนวนเงินที่รีน่าจังที่ถูกหวยงวดวันที่1พฤศจิกายนหลังทุ่มซื้อลอตเตอรี่1,000กว่าใบ โดยเพจดังก็ได้ระบุข้อความว่าลีน่าจังถูกลอตเตอรี่ออนไลน์หงทอง150,000บาทลีน่าจังโวยรางวันที่1ทําไมไม่เป็นของกู้กู้ถูกแต่รางวันที่5้า100,000บาทโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้กล่าวว่างวดนี้ตนเองถูกหลักแสนแต่ก็ขาดทุนไปถึง40,000บาทเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ